สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ก็มาพบมาเจอกับต้นชิงชี่กำลังออกดอกครับชิงชี่เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มแล้วก็เป็นต้นไม้สมุนไพรแล้วก็มีชื่อเรียกหลายๆชื่อครับบางท้องถิ่นเรียกพุงแกหนวดแมวแดงชายชู้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆชื่อครับระหว่างดอกชิงชี่กับดอกหนามเกี่ยวไก่นี่จะมีลักษณะที่คล้ายกันมากเวลาออกลูกก็ออกลูกคล้ายกันมันต่างกันที่ใบครับแต่ต่างก็เป็นต้นไม้สมุนไพรด้วยกันชิงชี่นี่จะในข้อมูลเขาระบุว่ามีรสขมคืนปลาดอกมันก็เริ่มโรยคงจะบานมาหลายวันแล้วก็บอกว่าสรรพคุณใช้ในทางสมุนไพรเกี่ยวกับรักษาโรคภายในท้องครับโรคเจ็บคอโรคตาแล้วก็โรคมะเร็งแต่ว่าต้องเอาไปเข้าปนรวมกับสมุนไพรตัวอื่นก็รายละเอียดมีให้อ่านใน Google นะครับผมก็อ่านมาแต่จำไม่ได้เพราะมันมีเยอะมากก็เอาแค่ต้นมาแนะนำให้ดูว่าต้นชิงชี่เป็นยังไงก็เอามาแบ่งปันกันชมครับต้นชิงชี่กำลังออกดอก